ันนี้นะครับเราอยู่กันที่งาน BMW M Drive Festival The Thrill of Adrenaline คุณอยากจะได้รถพ่อบ้านไหมนี่พ่อบ้านสไตล์สปอร์ตหรือว่า BMW M3 นะครับเป็นตัว CS ด้วยหรือว่า Competition Sportในรอบนี้งานของเขาชื่อว่า BMW M Festival ใช่ปะฮะเขาก็จะมีรถในตระกูลของ M Performance มาให้เราขับก่อนหน้านี้เราเคยไปจอยงาน Driving Challenge ของทาง BMW นะครับก็ได้ขับรถหลากหลายคันคือต้องว่าอย่างนี้ครับเบสิกพื้นฐานหรือว่าที่มาที่ไปของทาง BMW นั้นมาจากกีฬามอเตอร์สปอร์ตนะครับแล้วถ้าเป็นในรุ่น M Series เลยเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของพละกำลังวันนี้เราได้ขับอยู่ด้วยกัน2รุ่นนะครับแต่ว่าเป็น3คันรุ่นแรกก็คือเป็น M2 คือเป็นตัว BMW M นะแต่ว่าเป็นรุ่นเล็กแต่ว่าไฮไลท์เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะอยากลองขับคันนี้มากๆนะครับนี่คือตัว M3 CS นะครับ Competition ค่าตัวคร่าวๆของคันนี้นะฮะ 14,999,000 บาทนะครับเป็นรถ M Performance ที่หลายๆคนน่าจะชื่นชอบหรือว่าใฝ่ฝันนะฮะนี่ดูเสียงเครื่องยนต์นะโอ้โหกระหึ่มเลยทีเดียวอ่ะมาเล่าสเปคคร่าวๆให้ได้ฟังกันหน่อยการดีไซน์ของเขาเนี่ยเขาก็จะมีความคล้ายคลึงกับตัวรถ BMW ทั่วๆไปนั่นแหละแต่ว่าในพวกของพวกโลโก้อะไรเงี้ยที่เราก็จะเห็นเนี่ยอย่างจะมีคำว่าโลโก้ M3 แล้วก็ CS นะครับดูรูปลักษณ์ของกระจังหน้าที่มันใหญ่ขึ้นอีกอย่างนึงคันนี้การดีไซน์ของเขาเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องของการทำให้ตัวรถมีน้ำหนักเบาด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องชุดแต่งเอ่ยเนี่ยกระจังหน้าคาร์บอนไฟเบอร์ฝากระโปรงก็ใช่หลังคาเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ด้วยนะครับแล้วก็ภายในเองในพวกชุดแต่งพวกเบาะอะไรเงี้ยก็จะมีการลดน้ำหนักของตัวรถด้วยซึ่งคันนี้นะครับน้ำหนักของตัวรถอยู่เพียง 1,900 กว่ากิโลกรัมเท่านั้นเดี๋ยวผมเล่าสเปคคร่าวๆของคันนี้ให้ได้ฟังสำหรับตัว M3 Competition ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมพละกำลัง551แรงม้าครับแรงบิด650นิวตันเมตรส่วนน้ำหนักของตัวนี้นะครับคันนี้มีน้ำหนักอยู่เพียง 1,840 กิโลกรัมเท่านั้นนะครับอัตราเร่ง0ถึง100นั้นจุใจมากครับภายใน 3.4 วินาทีเท่านั้นส่วนท็อปสปีดของคันนี้นะครับจะอยู่ที่302กิโลเมตรต่อชั่วโมงบอกเล่าประสบการณ์กันให้ฟังครับตอนที่ได้ลองขับคันนี้เอาดูครับ M3 CS นะครับเปรียบเทียบกับทัวริงนะครับโค้งนี้เราจะตัดแบบนี้ไม่โดนไพลอตนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับทัวริงแล้วเนี่ยก็ ACS มันจีการกว่าอยู่แล้วล่ะทัวริงนี่ก็พ่อบ้านใจกล้าครับพ่อบ้านที่สุดดันไม่เกินแข็งแรงครับแน่นอนว่ารถมันเป็นสไตล์รถซิ่งก็เรียกว่าเป็นรถสไตล์มอเตอร์สปอร์ตนะครับตัวเบาะเองก็เป็นสไตล์บักเก็ตซีทอาจจะขึ้นยากลงยากหน่อยแต่ว่าเวลาที่เราเข้าไปนั่งแล้วเซตโพซิชันการขับขี่ดีๆนะครับเวลาเข้าโค้งตอนนี้เราอยู่ที่สนามพีระเซอร์กิตตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นสนามที่ค่อนข้างมีแทร็กที่ค่อนข้างแคบและมีเขาเรียกว่าความชันด้วยเพราะตั้งอยู่บนเขาก็มีขึ้นเขาลงเขาด้วยนะฮะ M3 CS บอกง่ายๆอย่างนี้เซตช่วงล่างมาค่อนข้างแข็งช่วงล่างเนี่ยจะเน้นความที่แบบว่าคอนโทรลรถได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานี่ตัวของเราเนี่ยเหมือนเป็นหนึ่งเดียวกับตัวรถแล้ววิ่งมาความเร็วสูงนะครับโดยเฉพาะทางตรงปื๊ดมานะครับเวลาที่แตะเบรกนะครับนี่เบรกของเขาเนี่ยก็ขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้เลยนะครับเวลาแตะเบรกปุ๊บก็รถค่อนข้างที่จะนิ่งเราสามารถคอนโทรลได้เป็นรถไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่สามารถขับขี่ได้ง่ายบวกกับโหมดต่างๆที่เขาเซตอัพเอาไว้นะครับมีทั้งโหมด M1 M2 หรือเราสามารถตั้งค่าต่างๆได้เช่นเดียวกันนะขึ้นอยู่กับรูปแบบการขับขี่ของเรานะครับอ่ะมาพูดของเรื่องยางกันหน่อยในรอบนี้ทุกคันเลยจะใช้ยางของมิชลินตัว 4S นะฮะเป็นยางที่เหมาะสำหรับ daily use ก็ได้นะครับในท้องถนนทั่วไปก็ได้และเหมาะสำหรับ track ด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าตัวนี้มีราคาที่ย่อมเยาวกว่าถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับพวกยาง Cup 2แล้วก็ performance เขา approve ครับสามารถวิ่งได้นี่ก็ได้ประสบการณ์การขับขี่ที่ค่อนข้างดีนะครับในตัวนี้อย่างที่บอกครับค่าตัวเนี่ยเกือบ15ล้านบาทนะครับสำหรับคันนี้นะฮะและอีก1คันครับที่มาโชว์ในงานรอบนี้และเราก็ได้ขับด้วยนี่คือ M3 Touring ครับเขาจะเรียกว่าเป็นรถสไตล์พ่อบ้านอ่ะสไตล์เป็นรถเก๋งนะแต่ว่าท้ายอ่ะเขาจะยาวขึ้นบางคนอาจจะเรียกเป็นสไตล์วากอนอะไรประมาณนี้แต่เนี่ยถ้าเป็นฝั่งของยุโรปเขาจะเรียกว่าทัวริงเห็นคันแบบนี้นะคือจริงๆอ่ะมันเบสออนอ่ะคล้ายกันแต่ว่าในรูปแบบของการเซตเข้ามาอ่ะตัวเนี้ยมันก็จะมีพื้นที่เก็บสัมภาระอะไรมากขึ้นราคาตัวนี้จะถูกกว่านะครับราคาตัวนี้จะอยู่ที่10ล้านชุดแต่งนะครับก็อย่างที่เราเห็นอาจจะมีน้ำหนักที่มากกว่าคันนั้นเวลาที่เราขับขี่นะครับคันนี้จะออกแนวนุ่มนวลขึ้นมาหน่อย
นะฮะมีการโยนตัวที่มากกว่าด้วยความที่เขาเซตให้มีความคอมฟอร์ตกว่าถ้าหากว่าเราเปรียบเทียบกับตัว M3 CS คือตัว CS ตัวนั้นอ่ะเขาเน้นในเรื่องของการคุณจะเอาไปซิ่งเอาไปแข่งในแทร็กเนี่ยก็สบายสบายเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งคันที่ได้ลองขับแล้วก็ขับสนุกเช่นเดียวกันครับถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับตัว M3 CS ที่ได้ขับตัวนั้นอ่ะอย่างที่บอกไปนะเรื่องการคอนโทรลเนี่ยถ้า M3 CS ตัวนั้นผมว่ามันเข้าโค้งฉุบฉับได้อย่างที่เราต้องการตัวของเรานะไม่ค่อยได้โครงตามตัวรถนะฮะแต่ว่าตัวนี้ก็จะมีฟีลลิ่งที่แบบอ่ะเวลาที่จะเลี้ยวเข้าไปมันก็อาจจะมีนิดๆหน่อยๆที่แบบว่าจะต้องเทไปตามแรงการเหวี่ยงของตัวรถนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ได้มาลองขับในวันนี้นะครับส่วน M2 น้องเล็กนะครับตอนนั้นที่ไปเจอครั้งแรกในช่วงงาน BMW Driving Challenge แหละที่สนามช้างเป็นคันนี้ที่กำลังวิ่งไปมันจะเป็นคันเล็กถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับตัวนี้กันคือคันนั้นจะมีความเล็กกว่าแล้วก็การเซตของช่วงล่างเนี่ยผมว่าจะไม่ได้ตึงเท่ากับของ M3 นะฮะก็จะมีความเขาเรียกว่าดิ้นหน่อยๆโดยเฉพาะความเร็วสูงว่าเวลาที่เราขับทางตรงมาปื๊ดนะ160 170 180แล้วก็เวลาที่เราเบรกนะครับก็จะมีอาการดิ้นหน่อยก็จะมีความสนุกสนานเพิ่มเติมนะแล้วก็ตัวนั้นเองสามารถที่จะตั้งให้เป็นแบบขับหลังแบบ 100% ก็ได้หรือว่าเราจะขับหลัง 80% แล้วก็ขับหน้า 20% เพราะว่าอย่างน้อยคือถ้ารถแดงๆหรือรถสไตล์พวกนี้เขาจะเน้นขับหลังซะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าขับหลังถ้าพละกำลังมากๆแล้วคนขับฝีมือไม่ถึงมันจะเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างง่ายเพราะว่าเหยียบทีแรงบิดมันสูงแรงน้ำมันสูงมันจะทำให้ล้อปัดแล้วก็เสียทิศทางนะฮะออกจากแทร็กออกจากถนนได้ก็เป็นประสบการณ์ดีๆในอีกหนึ่งวันครับที่มาวันนี้ได้มาลองรถใหม่อย่างที่แน่นอนอ่ะเราหาโอกาสได้ยากมากที่จะได้ลองขับแบบนี้ผมว่ามันเป็นอีกมนต์เสน่ห์นึงครับที่ทาง BMW เนี่ยพยายามที่จะสื่อสารให้กับทางลูกค้าว่าเนี่ยรถของเขาที่เราเห็นนะฮะแม้ว่าจะเป็นลักษณะหน้าตาคล้ายๆคลึงกันแต่อย่าลืมว่าเนี่ยถ้าเราเห็นพวกนี้ฮะ M แล้วตามด้วยตัวนี้เนี่ยมี CS เข้ามาด้วยมีชุดตรงชุดแต่งพวกเนี้ยอย่าไปใกล้เขานะพวกนี้คือทั้งกดก็แบบไปปู๊ดแล้วความปลอดภัยก็มาแล้วก็การขับขี่เน้นการขับขี่ที่สนุกสนานครับนี่คือเขาเรียกว่าสายเลือดแล้วกันสายเลือดของทาง BMW ที่มาเป็นอย่างนี้นะครับโอเคหวังว่าถ้าหากใครชื่นชอบนะพวก M series ของทาง BMW ก็สามารถหาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้แล้วก็ใครอยากเป็นเจ้าของก็สามารถติดต่อที่ BMW ประเทศไทยได้เลยนะครับเป็นคลิปสั้นๆที่เรานำมาบอกเล่ามาแชร์ประสบการณ์ให้ได้ฟังกับการร่วมงานในครั้งนี้ครับกับ BMW M Festival ครับ